เรื่องที่ผมเป็นห่วงคือการศึกษาไทยนะครับผมว่าการศึกษาไทยนี่ยังตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลงก็พูดในฐานะเป็นอาจารย์ไม่ทราบท่านอาจารย์อามกับอาจารย์ท่านอาจารย์ด้วยสุรชาติจะเห็นด้วยไหมผมคิดว่าเรายังเรียนรู้ไม่มากพอเรายังเน้นเรื่องปริญญามากไปเรายังเน้นเรื่อง lifelong learning การศึกษาตลอดชีวิตที่ปรับตัวเองอยู่เสมอเนี่ยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ apply science และด้านสังคมศาสตร์ด้วยนะครับผมคิดว่าเรายังทำไม่พอแล้วผมเองยังไม่เป็นห่วงนโยบายเศรษฐกิจเท่ากับนโยบายการศึกษาผมเป็นห่วงว่าประเทศไทยถ้าเตรียมคนไม่พร้อมเรื่องการศึกษานะครับทั้งในเรื่องNew War และ Old War เนี่ยเราเดือดร้อนเนี่ย